มีข่าวนะคะให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะด้วยแล้วก็กฎนะคะโดยเฉพาะกฎการจราจรนะคะอันนี้ยุ้ยพูดหมายถึงของตำรวจนิวซีแลนด์นะคะเขาได้พูดถึงการขับรถไว้นะคะเดี๋ยวโอ้โหขับแล้วถูกจับได้ว่าเมาแล้วขับนะคะเนี่ยมันร้ายแรงถึงขั้นต้องเนรเทศกลับประเทศค่ะเพราะว่าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสบายดีกันไหมคะยุ้ยเองค่ะจากช่องนิกกี้ยุ้ยส์ไอส์นะคะวันนี้นะคะจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะยุ้ยเล่าเกี่ยวกับรถแล้วนะคะวันนี้ยุ้ยมีข่าวนะคะอาจจะเป็นข่าวเก่านะคะแต่ยุ้ยจะมานำเสนอให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะเพราะว่ามันก็จำเป็นเนาะที่เราจะต้องรู้ด้วยแล้วก็กฎนะคะโดยเฉพาะกฎการจราจรนะคะอันนี้ยุ้ยพูดหมายถึงการขับรถนะคะยุ้ยจะมาเล่าเคสนะคะตอนท้ายคลิปนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวยุ้ยขอสอดแทรกข้อมูลก่อนนะคะคือยุ้ยเนี่ยไปหาข้อมูลมานะคะของเว็บไซต์ของตำรวจนิวซีแลนด์นะคะเขาได้พูดถึงการขับรถไว้นะคะเดี๋ยวยุ้ยจะมาอ่านนะคะให้ทุกคนฟังกันนะเขียนไว้ในภาษาไทยยุ้ยจะใส่ลิงก์นะคะลิงก์ของเว็บไซต์ที่ยุ้ยอ่านเนี่ยไว้ที่ description box ด้านล่างด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังกันนะคะหวังว่าทุกคนจะไม่เบื่อนะการขับรถในประเทศนิวซีแลนด์นะคะหรือ driving in New Zealand นะคะผู้ที่ขับรถอยู่บนท้องถนนในประเทศนิวซีแลนด์นะคะจะต้องมีใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุนะคะในนิวซีแลนด์จะมีการขับรถทางด้านซ้ายนะคะของถนนถนนส่วนใหญ่ในเมืองและชานเมืองนะคะจะมีการจำกัดความเร็วนะคะอยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะและถนนสายอื่นๆนะคะจะจำกัดไว้ที่ประมาณนะคะ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะโดยจะมีป้ายข้างถนนนะคะแสดงให้เห็นนะคะเมื่อมีการเปลี่ยนความเร็วนะคะเปลี่ยนการจำกัดความเร็วนะคะท่านอาจจะถูกปรับหรือยึดใบขับขี่ได้นะคะหากท่านเนี่ยขับรถเร็วเกินกำหนดนะคะหากท่านถือใบขับขี่นานาชาตินะคะจากประเทศอื่นท่านสามารถใช้ได้ไม่เกิน1ปีนะคะนับตั้งแต่วันที่ท่านเดินทางเข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์ค่ะท่านไม่สามารถขับรถนะคะหากท่านไม่มีใบขับขี่นะคะจากประเทศของท่านหรือใบขับขี่นานาชาตินะคะดังนั้นท่านจะต้องติดต่อนะคะการขอมีใบขับขี่ของประเทศนิวซีแลนด์นะคะที่เว็บไซต์nzta.govt.nz นะคะหรือว่าลองเข้าหาข้อมูลโดยในเว็บไซต์ของ AA นะคะ aa.co.nz ค่ะท่านถูกตำรวจจับฐานไม่มีใบขับขี่ที่ถูกต้องนะคะท่านจะได้รับใบสั่งนะคะให้เสียเงินค่าปรับนะคะและท่านจะไม่ได้ขับรถได้อีกนะคะจนกว่าท่านจะได้ใบขับขี่ที่ถูกต้องค่ะท่านไม่สามารถขอใบขับขี่จากตำรวจสามารถยื่นขอมีใบขับขี่ของประเทศนิวซีแลนด์นะคะโดยการโทรศัพท์ไปติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกแห่งนิวซีแลนด์นะคะหรือ New Zealand Transport Agency ค่ะNZTA นั่นเองค่ะที่หมายเลขนะคะ0800822422ค่ะหรือติดต่อไปที่หน่วยงานที่ออกใบขับขี่ใกล้บ้านนะคะหากท่านตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมหรือประสบอุบัติเหตุรถยนต์บนท้องถนนนะคะเราควรจะทำยังไงนะคะตำรวจนิวซีแลนด์เนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาชญากรรมและอุบัติเหตุรถชนบนท้องถนนนะคะและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะหากท่านเห็นอาชญากรรมหรือรถชนบนท้องถนนนะคะหรือหากท่านตกเป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรมกรุณาแจ้งโทรศัพท์แจ้งตำรวจนะคะและขอความช่วยเหลือค่ะและจำเป็นที่จะต้องแจ้งตำรวจโดยเร็วที่สุดนะคะที่จะทำได้ค่ะในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินนะคะโปรดโทรศัพท์ถึงตำรวจโดยการหมุนหมายเลขนะคะใช้คำโบราณเชียวหมุนหมายเลขไปที่นัมเบอร์นะคะหมายเลข111ค่ะในหลายกรณีนะคะตำรวจต้องการที่จะไปดูสถานที่อาชญากรรมนั้นที่เกิดขึ้นนะคะสถานที่เกิดเหตุนั่นเองค่ะในกรณีที่มีใช่เหตุฉุกเฉินนะคะตำรวจอาจขอให้ท่านเดินทางไปยังสถานีตำรวจนะคะเพื่อแจ้งความอย่างเป็นทางการค่ะตำรวจอาจจะพูดคุยอยู่กับท่านเกี่ยวกับอาชญากรรมนะคะแล้วก็ขอรายละเอียดรวมทั้งหลักฐานต่างๆนะคะเพื่อช่วยให้มีการติดตามผู้กระทำความผิดนะคะและการจับกุมหากเป็นผู้ต้องสงสัยค่ะตำรวจนิวซีแลนด์นะคะสามารถทำหน้าที่เป็นอย่างดีในการติดตามผู้กระทำความผิดและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมนะคะหากท่านเห็นบุคคลที่ก่ออาชญากรรมหรือก่ออุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะท่านสามารถช่วยตำรวจได้นะคะโดยแจ้งหลักลักษณะนะคะลักษณะของบุคคลนั้นๆค่ะ
หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายนะคะจะเป็น Victim Support นะคะจะเป็นหน่วยงานที่ทำงานร่วมกับตำรวจอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือและดูแลท่านหลังจากที่ถูกรถชนบนท้องถนนหรือการเกิดอาชญากรรมนะคะหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายสามารถช่วยเหลือท่านได้ในการตอบคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆหากท่านมีนะคะเกี่ยวกับการเป็นผู้เสียหายหรือเป็นพยานค่ะหากบุคคลที่ก่อเหตุในคดีอาชญากรรมหรือคดีรถชนกันนะคะถูกจับบุคคลนั้นอาจจะต้องไปศาลนะคะท่านอาจจำเป็นจะต้องไปศาลด้วยนะคะเพื่อไปเป็นพยานและหลักฐานอธิบายว่าบุคคลนั้นทำอะไรให้แก่ท่านค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่โทรมาให้คำปรึกษาเจ้าทุกข์ประจำศาลนะคะก็สามารถช่วยท่านเกี่ยวกับกระบวนการทางศาลได้ค่ะในประเทศนิวซีแลนด์นะคะเจ้าทุกข์มีสิทธิ์ต่างๆรวมถึงการได้รับการปฏิบัติอย่างสุภาพและด้วยความเห็นอกเห็นใจนะคะสิทธิ์ของเจ้าทุกข์ในปีคริสตศักราช2002ค่ะระบุสิทธิ์ต่างๆของท่านในฐานะที่เป็นเจ้าทุกข์นะคะหากใครนะคะอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวยุ้ยจะให้ลิงก์ไปนะคะเดี๋ยวมันจะมีอีก2ข้อนะคะที่ยุ้ยคิดว่ายุ้ยควรจะอ่านให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะหากท่านอยู่ในสถานการณ์รถชนท่านจะต้องพยายามทำใจให้นิ่งสงบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะท่านต้องตรวจสอบดูนะคะว่ามีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือมีสิทธิ์ทรัพย์สินเสียหายบ้างไหมนะคะหากมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะให้โทรศัพท์แจ้งหมายเลข111นะคะและขอความช่วยเหลือจากทางตำรวจและรถพยาบาลค่ะหากท่านไม่สามารถโทรขอความช่วยเหลือได้นะคะก็ขอให้ผู้ใดก็ได้นะคะโทรศัพท์แทนตัวท่านค่ะโดยตำรวจเนี่ยจะตรวจสอบดูว่าผู้ใดรับผิดชอบต่อสาเหตุของรถที่ชนนะคะตำรวจอาจจับกุมบุคคลใดๆถ้าเป็นผู้ก่อเหตุรถชนนะคะอันเนื่องจากฝ่าฝืนกฎหมายการขับขี่ของประเทศนิวซีแลนด์ค่ะในกรณีรถชนนั้นมีความรุนแรงน้อยโดยที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะคะตำรวจอาจจะไม่ต้องมายังที่เกิดเหตุแต่ท่านยังต้องรายงานการเกิดเหตุให้กับตำรวจทราบนะคะหากท่านอยู่ในสถานการณ์รถชนนะคะกฎหมายระบุว่าให้ท่านต้องแจ้งตำรวจภายใน24ชั่วโมงหลังเกิดเหตุค่ะหากท่านมีประกันรถยนต์นะคะท่านควรแจ้งบริษัทประกันให้ทราบว่าท่านอยู่ในเหตุการณ์รถชนค่ะท่านจำเป็นต้องใช้หมายเลขแฟ้มจากสถานีตำรวจเพื่อนำไปแจ้งบริษัทประกันหลังจากที่เกิดเหตุการณ์รถชนค่ะแจ้งชื่อและที่อยู่ของท่านนะคะให้แก่ผู้ขับรถที่ได้รับความเสียหายและให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายในกรณีที่รถชนกันนะคะหาทางสืบถามว่าผู้ขับรถคนนั้นมีประกันรถยนต์หรือไม่และประกันกับบริษัทใดหากท่านไม่สามารถขับรถได้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์รถชนนะคะควรหาทางปกป้องไม่ให้รถของท่านได้รับความสูญเสียมากยิ่งขึ้นโดยเคลื่อนย้ายรถนะคะไปอยู่ที่ไหล่ทางนะคะและล็อกรถเก็บข้าวของที่มีค่าออกจากรถไว้กับตัวของท่านนะคะเดี๋ยวมีอีกหัวข้อนึงนะคะหากท่านกำลังขับรถนะคะตำรวจนิวซีแลนด์รับผิดชอบต่อการทำให้ผู้ขับขี่ยวดยานเชื่อฟังกฎหมายการขับขี่ของประเทศนิวซีแลนด์หากมีผู้ใดฝ่าฝืนการขับขี่ผู้นั้นอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หรือถูกยึดรถบางคนอาจจะต้องเข้ารับโทษในคุกนะคะท่านจะต้องมีอายุอย่างน้อย16ปีและมีใบอนุญาตขับขี่เพื่อขับยวดยานในนิวซีแลนด์ค่ะท่านจำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์พิเศษเพื่อการขับขี่รถจักรยานยนต์ค่ะนำใบอนุญาตขับขี่ติดตัวไว้ตลอดเวลาในขณะที่ท่านขับขี่ยวดยานค่ะรถของท่านต้องมีใบยืนยันความสมบูรณ์ของยานยนต์ Warrant of Fitness หรือว่า WOF นะคะ WOF และใบจดทะเบียนหรือ REJO ค่ะที่เป็นปัจจุบันนะคะท่านต้องศึกษากฎจราจรต่างๆในคู่มือรถโค้ดนะคะอธิบายถึงกฎระเบียบในการขับขี่การใช้รถใช้ถนนในประเทศนิวซีแลนด์ค่ะ
เมื่ออยู่ในรถนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า7ปีจะต้องนั่งอยู่ที่นะคะที่เรียกว่าคาร์ซีทนะคะที่ได้รับการรับรองตามอายุขนาดและน้ำหนักนะคะในประเทศนิวซีแลนด์ท่านจะต้องไม่ทำการขับนะคะหลังจากที่ดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ไม่ขับรถเร็วนะคะและคาดเข็มขัดนิรภัยอยู่เสมอค่ะผู้ที่อยู่ในรถทุกคนนะคะจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยรวมถึงผู้ที่นั่งเบาะด้านหลังของคนขับด้วยนะคะนี่นะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นข้อมูลนะคะจากในเว็บไซต์ของกรมตำรวจนะคะ police.govt.nz นะคะค่ะเดี๋ยวยุ้ยจะมาเล่าให้ฟัง2เคสนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเดี๋ยวยุ้ยจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะและบทลงโทษเขามีอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูเคสแรกกันเลยนะคะก็ยุ้ยได้มาจากเว็บไซต์ที่คือเป็น voicetv.co.th นะคะเป็นเว็บไซต์ในประเทศไทยนั่นเองค่ะขึ้นจั่วหัวข้อข่าวต่างประเทศนะคะในวันที่16เดือนกุมภาพันธ์นะคะปี2018นะคะขึ้นจั่วหัวว่าหนุ่มนิวซีแลนด์ถูกจับปรับฐานเมาแล้วขับกระติกน้ำแข็งติดล้อค่ะเดี๋ยวยุ้ยอ่านให้ฟังกันนะคะชายชาวนิวซีแลนด์ถูกจับและปรับเป็นเงิน370ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 11,000 บาทนะคะหลังจากถูกจับคุมข้อหาเมาแล้วขับโดยยานพาหนะของเขาก็คือกระติกน้ำแข็งติดล้อที่ขับได้เหมือนรถจักรยานยนต์นั่นเองค่ะคือเหมือนกับ DIY อ่ะเนาะแล้วก็เอา DIY อ่ะเนาะเอาสกูตเตอร์มาพันกับกระติกน้ำแข็งแล้วมีล้อนะคะแล้วก็เอาเนี่ยเอาตัวพาหนะที่เราใช้ที่เราทำเองเนี่ยนะคะไปขับในบนท้องถนนนะคะไซต์ของ stuff.co.nz นะคะของนิวซีแลนด์เนี่ยได้รายงานว่าลานนิฮันนะคะก็คือโอ้ชายคนนั้นนะคะยอมรับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเมาแล้วขับค่ะหลังจากถูกเรียกตรวจนะคะโดยยานพาหนะที่ใช้ในการขับขี่ของฮันนี้นะคะก็คือกระติกน้ำแข็งติดล้อค่ะที่สามารถขับได้เหมือนจักรยานยนต์นะคะตามรายงานเนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยพบฮันขับเจ้าเครื่องดังกล่าวนี้นะคะบนถนนในนะคะบนเกาะเหนือนะคะอยู่ที่เมืองนิวพลมัฟค่ะและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะฮันเนี่ยก็สารภาพผิดนะคะกับศาลจังหวัดนะคะแล้วก็ถูกปรับเป็นเงิน370ดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่าราวๆ 11,000 บาทนะคะและถูกห้ามนะคะไม่ให้ขับขี่ในลักษณะที่เป็นการเล่นตลกเช่นนี้อีกนะคะก็คือเหมือนกับแบบว่าประดิษฐ์ยานพาหนะของตัวเองขึ้นมานะคะแล้วก็เมานะคะแล้วก็ไปขับขี่บนท้องถนนค่ะซึ่งมันก็ยุ้ยว่ามันก็เป็นข้อเสียนะเพราะว่าการที่คุณฮันเนี่ยเขาได้มีการทำตัวยานพาหนะของเขาเองเนาะแล้วมันก็อาจจะไม่ได้รับการรับรองนะคะว่ามันจะปลอดภัยนะคะมันก็ไม่ปลอดภัยต่อตัวเขาเองด้วยนะคะแล้วก็ไม่ปลอดภัยต่อตัวคนอื่นด้วยนะคะก็คือผู้ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นๆเองนั่นเองนะคะซึ่งยุ้ยคิดว่าเนี่ยถ้าที่ไทยก็น่าจะใช้ประมาณว่าประมาทนะคะใช้รถใช้ถนนอย่างประมาทประมาณนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะฮันนี่นะคะไม่ใช่คนแรกนะคะจากการถูกจำจากการกระทำผิดในลักษณะเช่นนี้นะคะเมื่อนะคะประมาณเดือนสิงหาคมปี2554นะคะคริสโตเวอร์เพรทรีนะคะเคยขึ้นข่าวหน้าหนึ่งในประเทศออสเตรเลียนะคะหลังจากถูกจับคุมในข้อหาขับขี่ยานพาหนะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะโทษของเขาในครั้งนั้นนะคะห้ามขับรถเป็นเวลา9เดือนค่ะโอ้ยาวนานมาก9เดือนและก็ถูกปรับด้วยนะคะเป็นเงิน240ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 7,500 บาทค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทั้งในออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เนี่ยพยายามที่จะผลักดันไหมคะไม่ให้ประชาชนเนี่ยขับกระติกน้ำแข็งติดล้อนะคะซึ่งสามารถเร่งความเร็วได้ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและผิดกฎหมายความเร็วบนท้องถนนในทั้ง2ประเทศด้วยนะคะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยได้บอกว่าแม้กระติกน้ำแข็งติดล้อเนี่ยจะดูเป็นเรื่องสนุกนะคะแต่พวกมันเนี่ยมีขนาดเล็กเกินไปสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนอื่นๆจะมองเห็นได้สะดวกค่ะซึ่งเป็นอันตรายต่อทั้ง2ฝ่ายค่ะนี่นะคะเดี๋ยวยุ้ยจะขึ้นให้แล้วก็มีลิงก์อยู่ข้างล่างนะคะตามไปอ่านได้กันเองนะคะเป็นภาษาไทยอ่านง่ายเลยค่ะเดี๋ยวมาดูที่ข่าวที่2นะคะอันนี้ค่อนข้างซีเรียสเลย
มันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็การที่ถูกลงโทษเนี่ยการที่ถูกลงโทษเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะการที่เขาถูกลงโทษนะคนในเรื่องนี้นะคะถูกลงโทษเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรยูว่าเป็นตัวอย่างให้คนที่คิดว่าจะทำนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเว็บไซต์นี้นะคะยูได้มาจากที่แปลเป็นภาษาไทยนะคะยูได้มาจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Thai War Club นะคะ Thai War Club หรือ Thai Working and Holiday Club ค่ะเดี๋ยวยูใส่ลิงก์ข้างล่างนะคะเขาได้มีการโพสต์ลงไปนะคะเมื่อวันที่18สิงหาคมปี2021นะคะที่เป็นภาษาไทยนะขึ้นจั่วหัวว่าคนเมาแล้วขับที่ขอจ่ายเงินให้ตำรวจ200เหรียญเพื่อไม่ให้เอาผิดนะคะได้ถูกเนรเทศแล้วค่ะฟังไม่ผิดค่ะถูกเนรเทศออกนอกประเทศค่ะโอเคเดี๋ยวยุ้ยไปอ่านข้อมูลให้ฟังกันนะคะก็ในเดือนพฤษภาคมนะคะปี2019นะคะผู้ชายที่ชื่อว่ายุ้ยไม่รู้ยุ้ยอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะคะเป็นชาวอินเดียค่ะชื่อว่ากูเวนเดอร์ซายนะคะชาวอินเดียวัย27ปีนะคะอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปี2014ค่ะถูกจับคุมในข้อหาขับรถโดยมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่ากฎหมายที่กำหนดถึง2เท่านะคะโดยที่มีระดับแอลกอฮอล์เนี่ย100มิลลิกรัมต่อเลือด100มิลลิลิตรค่ะซึ่งนายซายซึ่งเป็นผู้ถือวีซ่าประเภท Essential Skills Work Visa นะคะก็คือวีซ่าทำงานนั่นเองนะคะได้ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่เอาความค่ะโดยเสนอเงินให้ตำรวจนะคะจำนวนเงิน200เหรียญดอลลาร์นิวซีแลนด์นะคะแต่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ปฏิเสธค่ะในเดือนธันวาคมปี2020นะคะเขาถูกจับกุมเป็นระยะเวลา3เดือนในระหว่างที่รอศาลพิจารณานะคะก่อนที่จะถูกตัดสินว่ามีความผิดในเดือนกุมภาพันธ์ศาลมีคำสั่งให้นายทรายเนี่ยถูกกักตัวที่บ้านเป็นระยะเวลา6เดือนนะคะและต้องจ่ายค่าชดเชย170เหรียญและห้ามขับรถอีกระยะเวลา6เดือนค่ะในเดือนเดียวกันนั้นนะคะซึ่งก็คือเดือนธันวานะคะปี2020เนี่ยนายทรายได้รับแจ้งเรื่องเนรเทศเนื่องจาก Immigration New Zealand เห็นว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนายทรายจึงขออุทธรณ์นะคะโดยใช้ให้นายทรายนะคะจึงได้ขออุทธรณ์นะคะโดยใช้เหตุผลด้านมนุษยธรรมค่ะเขาแจ้งว่าการที่เขาตั้งรกรากในนิวซีแลนด์แล้วร่วมกับความยากลำบากเนี่ยหากจะต้องกลับไปยังอินเดียนั้นจะได้รับการถูกเนรเทศนี้นะคะเขาแจ้งว่าเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมค่ะอยุติธรรมนะคะแล้วก็ร้ายแรงเกินไปสำหรับเขานะคะตั้งแต่เขาเนี่ยย้ายมาในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยนายทรายนะคะได้ศึกษาระดับ Diploma of Business Management และ National Diploma นะคะ in Business ค่ะและได้ทำงานในตำแหน่งต่างๆกันด้วยหลายงานนะคะส่วนพ่อแม่กับพี่สาวอีก2คนของเขาเนี่ยยังอยู่ในประเทศอินเดียค่ะในการอุทธรณ์ของเขานะคะเขาได้แนบจดหมายจากนายจ้างนะคะปัจจุบันนายจ้างปัจจุบันนะคะที่อธิบายถึงความสำคัญของงานที่เขาทำอยู่นะคะแล้วก็มีการรับรองจากเพื่อนมีคำรับรองจากเพื่อนร่วมงานและก็เพื่อนทั่วไปที่กล่าวว่าเขาเป็นคนจิตใจดีขยันทำงานแล้วก็เชื่อถือได้นะคะนายทรายเนี่ยกล่าวว่าตนเองส่งเงินหาเลี้ยงครอบครัวนะคะและหากต้องกลับไปอยู่ในอินเดียในช่วงโควิด-19 ระบาดนี้นะคะตนก็คงจะหางานยากลำบากนะคะก็ทางทริบูนอลนะคะมีการบันทึกไว้ค่ะว่านายทรายเนี่ยอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์มาเกือบ7ปีนะคะแต่ด้วยคุณวุฒิต่างๆประสบการณ์การทำงานและความมีส่วนร่วมในชุมชนนะคะกลับอยู่ในระดับพอประมาณเท่านั้นค่ะและแม้ว่าทางทริบูนอลจะรับทราบว่านายทรายเนี่ยจะประสบความยากลำบากในการกลับไปอยู่ในบ้านเกิดของตนเองนะคะซึ่งก็คือในประเทศอินเดียนั่นเองซึ่งในสถานการณ์โรคระบาดเนี่ยอาจจะให้ความยากลำบากนั้นเกิดขึ้นมากหลายเท่าก็ตามนะคะแต่ทริบูนอลเนี่ยก็ตัดสินว่าสามารถมองได้ว่าเหตุการณ์สถานการณ์ของนายทรายนะคะนั้นไม่ได้แย่เกินไปนะคะไม่ได้แย่เกินปกติ
แต่อย่างใดนะคะนายเนี่ยคุ้นเคยกับภาษาท้องถิ่นและวิถีชีวิตเช่นนั้นอยู่แล้วนะคะทั้งยังมีคุณวุฒิประสบการณ์ทำงานอันทรงคุณค่าและได้รับการรับรองที่ดีจากนายจ้างซึ่งล้วนแต่จะช่วยให้สามารถหางานในอินเดียได้ค่ะแม้ว่านายทรายจะรู้สึกสำนึกผิดไปแล้วนะคะและไม่มีความผิดในข้อหาอื่นแต่หากความร้ายแรงของคดีที่เกิดขึ้นนั้นมีน้ำหนักมากกว่าสถานการณ์ด้านมนุษยชนของเขานะคะการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมโดยมีโทษจำคุกสูงสุด7ปีและโทษสูงสุดของการขับรถและมีระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดเกินกว่ากฎหมายกำหนดคือการจำคุก3เดือนค่ะทุกคนอันนี้นะคะยุ้ยจะบอกว่าการอุทธรณ์ของนายทรายนะคะถูกปฏิเสธค่ะเขาเนี่ยได้รับวีซ่าทำงานนะคะอีกแค่3เดือนนะคะในวันที่11มิถุนายนปี2021นะคะก็คือปีนี้นั่นเองค่ะเพื่อให้มีเวลาในการจัดธุระต่างๆเพื่อเตรียมกลับประเทศอินเดียค่ะโดยดำเนินการตามมาตรการโรคระบาดนะคะและข้อจำกัดการเดินทางด้วยค่ะเป็นไงล่ะเนี่ยยุ้ยเห็นข่าวนี้นะคะแล้วยุ้ยก็รู้สึกว่าโหคือมันรวดมันรุนแรงมากเลยนะคะแต่ว่าจากการแค่ว่าเมาแล้วขับอ่ะจริงๆเมาแล้วขับแล้วก็หากเมาแล้วขับแล้วถูกจับได้ว่าเมาแล้วขับนะคะก็อาจจะโดนค่าปรับนะคะแล้วก็จำคุก3เดือนนะคะจำคุก3เดือนแล้วโดนค่าปรับนะคะแต่ว่านี้เนี่ยมันร้ายแรงถึงขั้นต้องนิรเทศกลับประเทศค่ะเพราะว่านายทรายเนี่ยผู้ก่อความเสียหายนะคะนายทรายเนี่ยเขาได้ออฟเฟอร์ค่ะก็คือเขาจะพยายามให้เงินตำรวจนะคะให้แบบว่าไม่เอาผิดเขานั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะคือยุ้ยว่าการที่เรามาต่างประเทศเนาะแม้ว่าเราจะเป็นไมเกรนนะคะคือคนที่เป็นคนต่างชาติเราย้ายมาอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์นะคะเราต้องเข้าใจกฎหมายของเขานะคะแล้วก็อย่าทำตัวใดๆนะคะอย่าทำตัวอย่างที่เราเคยทำมาในประเทศของเรานะคะยุ้ยไม่ได้บอกนะว่าที่ไทยเนี่ยให้เงินตำรวจได้นะคะคือยุ้ยไม่ได้บอกแบบนั้นนะแต่ว่ายุ้ยบอกว่าอย่าทำแบบที่เราเคยทำค่ะหากเรามาอยู่ในเมืองนี้แล้วนะคะเราก็ต้องเคารพกฎหมายนะคะในเมืองนี้ค่ะแม้ว่าเราจะทำผิดนะคะเราก็ต้องก้มหน้ายอมรับไปค่ะว่าสิ่งที่เราทำมันผิดนะคะเพราะมันผิดกฎหมายจริงๆค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะบันเทิงแล้วก็ได้รับความรู้นะคะจากคลิปวิดีโอนี้ของยุ้ยนะคะหากใครชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้ยุ้ยด้วยนะคะยุ้ยจะได้ไปหาข้อมูลนะคะมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกค่ะถือว่ามีเพื่อนอีกคนนึงมาเม้ามอยให้ฟังแล้วยุ้ยจะสอดแทรกนะคะอาจจะมีข้อความรู้อะไรเล็กๆน้อยๆบ้างนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแร่